และตะซอ,อยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากไม่เพียงแต่หลายๆประเทศเริ่มแสดงความไม่พอใจต่ออิสราเอลแล้วนะคะแม้กระทั่งภายในเองตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสะมากทีเดียวนะคะที่เรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ก่อนกําหนดล่าสุดนี้นะคะทางเบนิเกนส์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่เป็นคู่ขัดแย้งของเบนจามินเนทันยาหูมาโดยตลอดนะคะก็ออกมาเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในอิสราเอลก่อนกําหนดด้วยะคะ่ะ เบนีแกนซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอิสราเอลและเป็นรัฐมนตรีชุดสงครามของอิสราเอลก็ระบุนะคะว่าต้องมีการกําหนดวันที่ร่วมกันเพื่อจัดการเลือกตั้งในเดือนกันยายนหรือหากต้องการจะเป็นช่วงครบรอบหนึ่งปีของสงครามก็ได้ การเรียกร้องของแกนส์มีขึ้นหลังจากที่เนทันยาฮูเผชิญแรงกดดันจากหลากหลายด้านรวมไปถึงการประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลทำอะไรมากกว่านี้เพื่อให้มีการปล่อยตัวประกรันที่ถูกกลุ่มฮามาสควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปีที่แล้ว ชักชูเมอร์ผู้นำบททีธธ่สภาสหรัฐโพส์ตข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ยินดีกับการเรียกร้องของฝ่ายค้านอิสราเอลโดยระบุว่าเมื่อสมาชิกแกนนำของคณะรัฐมนตรีชุดสงครามอิสราเอลออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งก่อนกำหนดและประชากรอิสราเอลมากกว่าร้อละ70ก็เห็นด้วยตามกการสำรวจของสำนักโพลหลักๆคุณก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะทำ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาชักชูเมอร์ซึ่งวิจาร์ณการรับมือสงครามของเนธัญาฮูก็เคยออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลจัดการเลือกตั้งใหม่มาแล้วสำหรับการจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดจำเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจากสสส่วนใหญ่ในสภาเนสเซทของอิสราเอลซึ่งในเวลานี้พรรคลิคุตยังคงครองเสียงข้างมากอยู่ ขณะที่พรรคลิคุตของเนทันยาฮูปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้ทันทีนะคะโดยชีย้แจงว่าการจัดเลือกตั้งในขณะที่อิสราเอลอยู่ในภาวะสงครามจะนำไปสู่ภาวะอมาาัมพาตและเป็นอันตรายต่อการสู้รบของทหารในฉนวนกาซาทั้งนี้ฝ่ายต่อต้านเนทันยาฮูได้จัดการประท้วงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีผู้คนออกมาชุมนุมหลายพันคนครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่30มีนาคมค่ะมีการประท้วงทั้งในกรุงเทลอาวีฟและที่นครเยรูซาเล็ม บรรดาผู้ประท้วงซึ่งมีครอบครัวและญาติของตัวประกันก็ยังเรียกร้องให้เนทันยาฮูนั้นก้าวลงจากตำแหน่งด้วยขณะที่ผลสำรวจล่าสุดของช่อง13ของอิสราเอลก็พบนะคะว่าหากอิสราเอลจัดการเลือกตั้งในวันนี้เนี่ยพักเอกภาพแห่งชาติของแกนส์จะได้ที่นั่งในสภา39ที่ส่วนพักลิคุดของเนทันยาฮูจะได้สอสอเพียง17คนเท่านั้น ทั้งนี้นะคะคะแนนนิยมของเนทันยาฮูลดต่ำลงอย่างมากนะตั้งแต่เกิดการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อ5เดือนที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในฝั่งอิสราเอลมากกว่า1,100คนและกลุ่มฮามาสยังจับตัวประกันไปมากกว่า250คนซึ่งตอนนี้เชื่อว่ายังมีตัวประกันอีก130คนที่อยู่ในฉนวนกาซาภายใต้การควบคุมตัวของกลุ่มฮามาสอย่างไรก็ตามนะคะบรรดาผู้สังเกตการมองว่าแม้เนทันยาฮูจะเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นภายใน แต่มีความเป็นไปได้น้อยที่จะนำไปสู่การลาออกของเขาตราบใดที่เป้าหมายของเนทันยาฮูคือการถอนรากถอนโคนกลุ่มฮามาสเพราะว่าผลสำรวจโดยสื่ออิสราเอลยังพบด้วยว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ81.5เชื่อว่าการกดดันทางการทหารต่อฮามาสคือหนทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้มีการปล่อยตัวประกันกลับออกมาค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ